คุณอาจจะเคยเห็นภาพจากศิลปะจากคลิปหนีบกระดาษเหล่านี้นะครับแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนั่นก็คืออดัมฮิวแมนครับอดัมฮิวแมนเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาศิลปะที่มีความหลงใหลในเรื่องของรูปทรงและสีสันอย่างมากนะครับแต่จุดเปลี่ยนของเขาที่ทำให้คนรู้จักเขาเยอะเนี่ยมันคือการที่เขาเริ่มเอาวัตถุในชีวิตประจำวันมาจัดเรียงเป็นภาพและโพสต์ถ่ายในอินสตาแกรมของเขาโดยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันคือวัสดุใกล้ๆตัวในชีวิตประจำวันอย่างเช่นลูกอมปากกาหรือแม้กระทั่งผักซึ่งอดัมเนี่ยเขาสร้างความปราณีตจากสิ่งเหล่านี้ในงานศิลปะของเขาโดยลักษณะงานของอดัมเขาเนี่ยครับเขาจะทำให้เราได้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบและความงามในความเรียบง่ายนี่คือเอกลักษณ์ของงานของเขาไม่ใช่แค่การที่เขาโพสต์ลงอินสตาแกรมทุกวันแล้วเขาได้รับความนิยมนะครับแต่ยังได้รับความนิยมเป็นวงกว้างในวงการศิลปะอีกด้วยผมขออนุญาตลาไปดีไซน์โต๊ะตัวเองให้กลายเป็นงานศิลปะแบบอดัมเขาก่อนนะครับสวัสดีครับ